นี่ค่ะสีสันที่สวยงามนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆและสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเที่ยวที่นี่แล้วทุกท่านนะวันนี้คุณตั๊กก็จะมาทำอาหารทานค่ะช่วงปิดเทอมนะก็จะมีคลิปคุณตั๊กออกบ่อยๆนะคะเพราะว่าอาจจะมีเวลาในการทำอาหารทานตอนเย็นนะคะวันนี้จะนำเสนอเมนูผัดชะอมผัดวุ้นเส้นชะอมใส่ไข่นะคะผัดวุ้นเส้นชะอมใส่ไข่นะคะใส่ไข่สี่ฟองเป็นเมนูที่ง่ายๆแล้วก็สามารถทานวุ้นเส้นเปล่าๆได้ไม่ต้องทานกับข้าวแต่ถ้าใครอยากจะทานกับข้าวก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะกูตั๊กก็จะเพิ่มวุ้นเส้นเยอะหน่อยเพราะพี่โดโด้ชอบวุ้นเส้นนะคะก่อนอื่นนะคะเราเอาตั้งกระทะให้มันร้อนนะคะกระทะตั้งร้อนแล้วนะคะกูตั๊กก็จะใส่น้ำมันหน่อยค่ะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะ เครื่องปรุงก็จะมีซอสปรุงรสฝาเขียวแล้วก็น้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันหอยจะเหยาะน้ำปลานิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็กระเทียมไทยนะคะแล้วก็พริกแดงจินดานะคะแล้วก็พริกแดงจินดาโรยหน้าให้มันมีสีสันที่น่ากินแล้วก็ดูหน้า สวยงามนะคะก่อนอื่นนะคะคุณตั๊กก็ตั้งน้ำมันแล้วค่ะให้มันร้อนนะคะก็จะใส่กระเทียมไทยกับพริกแดงจินดานะคะกระเทียมกูตั๊กไม่โขกละเอียดมากนะคะเอาพอบุบๆนะคะแล้วก็ไม่เอาเปลือกออกเพราะมันเป็นกระเทียมไทยล้างให้สะอาดก่อนนะคะกระเทียมไทยนะคะต้องล้างให้สะอาดนะคะใส่แบบนี้หอมๆนะคะมันเหลืองนะคะน่าทานนะคะก็จะใส่ไข่นะคะไข่นะคะกระเทียมเหลืองแล้วนะคะใส่ไข่ลงไปเลยค่ะพริกก็หอมแดงนะคะใส่ไข่ลงไปค่ะแล้วก็คุณตั๊กก็จะให้ไข่มันเซ็ตตัวก่อนนะเพราะคุณตั๊กชอบทานไข่แบบแผ่นใหญ่ๆนะคะไม่ใช่ไข่เล็กๆนะคะให้เป็นไข่แบบแผ่นใหญ่ๆนะคะให้ไข่มันเซ็ตตัวนะคะพอไข่เซ็ตตัวแล้วใช่ไหมคะคุณตั๊กก็จะนะคะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะวันนี้กูต้องไม่ใส่หมูสับนะใครมีหมูสับก็สามารถใส่ได้แต่วันนี้กูทานไข่นะคะพอไข่จะสุกเรียบร้อยกูต้องก็จะใส่วุ้นเส้นนะวุ้นเส้นกูต้องก็เอาวุ้นเส้นแบบแห้งเอามาแช่นะคะ คุณตั๊กก็จะปรุงนะคะด้วยซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนนะคะไม้แผ่นใหญ่ๆน่าทานนะคะหอยค่ะน้ำหอยอีกเกลือกันก่อนนะน้ำหอยใส่แค่สองช้อนนะคะ
ผัดให้เด็กๆทานได้นะครับบางทีก็อาจจะไม่ใส่พริกก็ได้นะคะคุณตาก็จะเพิ่มสีสันด้วยซอสซีอิ๊วหวานดีกว่านะซอสซีอิ๊วหวานอะไรนะนี่ไงซีอิ๊วดำหวานนะคะเพิ่มสีสันให้มันสวยงามหน่อยก็จะใส่ชะอมนะคะตามด้วยพริกนี่ค่ะสีสันให้สวยงามนะคะก็จะหอมนะคะได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจะน่าทานถ้าอมก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเอาสุกมากสุกน้อยนะคะสันพริกแดงจินดาเม็ดใหญ่นะคะคุณตาก็จะชิมนะคะว่ารสชาติได้ที่หรือยังความอร่อยเอาแต่เพื่อนๆชอบนะคะรสชาติของเพื่อนๆได้เลยค่ะเอาความหอมของน้ำปลานิดนึงใส่ตรงขอบกระทะนะคะตักเป็นน้ำตาลเพิ่มอีกนิดหน่อยมีช้อนชาเริ่มได้กลิ่นหอมมากเลยค่ะเพื่อนพี่ระโดจะชอบนะคะผัดไข่ผัดไข่ใส่ชะอมวุ้นเส้นนะคะหอมนะคะเสร็จเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆโอเคหอมน่าทานเลยเพื่อนๆเพื่อจะให้พวกป้าเขาอ
คุณตาก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะผัดไข่ใส่วุ้นเส้นใส่ชะอมนะคะพี่โดสวัสดีครับสวัสดีครับโดจะทานอะไรเห็นไหมเนี่ยผัดอะไรเขาเรียกอะไรผัดวุ้นเส้นเก่งมากไข่ผัดวุ้นเส้นชะอมชะอมโดชอบกินไหมกินเป็นไหมชะอมชะอมชุบไข่ที่โดเคยกินไงที่โดเคยกินชะอมชุบไข่นะร้านนี้โดกินเป็นไหมหอมเจียวเจียวนี่ตุ๊กแกอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรตัวอะไรมาตัวอะไรมาตัวตุ๊กตุ๊กแกตัวตุ๊กแกมันมาร้องร้องกลัวไหมกลัวครับกลัวตุ๊กแกด้วยเหรอครับโดโดเขาบอกว่าเขากลัวตุ๊กแกเออน่ากลัวไหมโดกลัวหรือคุณแม่ใครกลัวกว่ากันเดี๋ยวครับเดินไปทานข้าวเลยครับครับFC มาทานข้าวด้วยกันนะครับเพราะเดี๋ยว F เลย FC 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 ครับครับมาทานเลยนะครับทานข้าวกับน้องเลยโดโดทานข้าวกับน้องโดโดด้วยครับครับไปพี่โดทานเลยครับทานเลยโรยหอมเจียวให้เดโด้ให้เดโด้ทานเลยครับก็โดก็ไม่ต้องทานข้าวเลยพี่โดรสผมไปในตัวเลยมันถามมันยาวไทยดีมันยาวไทยกินน่ากินอันนี้อยู่อีกคลิปหนึ่งนะฮะวิธีการทำทานเลยนะชอบทานร้อนๆเนาะคุณแม่ชิมบอกรสชาติสิเดี๋ยวแม่ขอถ่ายรูปแม่หน่อยดิถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยมาทานเลยลูกทานเลยทานเลยครับนี่ถ่ายนี่ก็ได้ลูกทานเลยครับเมนูนี้ผัดมาเพื่อพี่โดโด้พี่โดโด้ชอบชิมกับข้าวหน่อยข้าวร้อนข้าวหอมมะลิหูตามสูตรหรือเปล่ารู้เปล่าผมตามสูตรที่เคยมีคลิปนะฮะอร่อยมากค่ะเพื่อนผัดไข่วุ้นเส้นชะอมค่ะสำหรับเมนูนี้นะให้เพื่อนๆลองไปทำทานนะฮะอร่อยหอม แล้วก็มันหอมชะอมนะคะแล้วก็วุ้นเส้นก็แบบนิ่มๆมันๆนะมันหน่อยนิดนึงชะอมมันๆโอเคนะคะคุณตั๊กก็เลือกเมนูง่ายๆที่ FC สามารถทำได้หรือเพื่อนๆสามารถทำได้นะคะมาฝากนะคะติดตามคลิปเมนูต่อไปนะคะคุณตั๊กฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไม่ให้เมนูคุณตั๊กไปเยอะๆหน่อยนะคะเพราะช่วงปิดเทอมคุณตั๊กก็จะมีเมนูที่ง่ายๆให้เพื่อนๆทำทานได้ค่ะที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะ